โอเคครับพี่น้องสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะครับเช่นเคยนะครับเนาะขอบคุณพระเจ้าเช่นเคยนะครับสำหรับโอกาสในวันนี้นะครับที่พระเจ้ายังดูแลเรานะครับเนาะแล้วก็โอกาสที่เราได้มาสามัคคีธรรมกันนะครับพี่น้องวันนี้เราก็จะมาฟังคําเทศนานะครับแล้วผมเองก็หวังว่าคําเทศนาวันนี้นะครับก็จะหนุนใจพี่น้องนะครับในหลายๆเรื่องนะครับผมโอเคนะครับพี่น้องครับพี่น้องลองคิดดูนะครับว่าถ้าสมมุติพี่น้องไปเที่ยว อาจจะไปต่างจังหวัดนะครับหรือว่าต่างประเทศเนาะไปในสถานที่ที่เราไม่คุ้นเคยนะครับเราอาจจะต้องการคนสักคนใช่ไหมครับที่นำเราไปนะครับเช่นไกด์นะครับเนาะหรือว่าคนท้องถิ่นต่างๆนะครับเพื่ออะไรนะครับเพื่อที่เราจะได้ไม่หลงใช่ไหมครับไม่เดินสเปะสปะนะครับเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไกด์นะครับก็จะเป็นคนในพื้นที่นะครับหรือว่าเป็นคนที่มีประสบการณ์นะครับซึ่งเราเองก็จะมั่นใจในไกด์ได้ใช่ไหมครับว่าไกด์เนี่ยก็จะพาเราไปตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยไกด์เนี่ยก็จะไม่พาเราหลงใช่ไหมครับแล้วถ้าพี่น้องลองสังเกตเนาะว่าไกด์บางที่เนี่ยครับอาจจะมีธงนะครับสมมติเป็นกลุ่มใหญ่เราไปเที่ยวกลุ่มใหญ่นะครับอาจจะมีธงใช่ไหมครับหรือว่าอาจจะมีนกหวีดนะครับหรือว่าไกด์อาจจะเป็นคนที่เสียงดังมีโทรโข่งอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อที่จะทำไมครับพี่น้องจะให้คนอื่นนั้นตามมาได้ใช่ไหมครับเวลาเราหลงเนี่ยอาจจะดูธงนะครับหรือว่าไกด์อาจจะเป่านกหวีดนกหวีด 2-3 ครั้งอะไรเงี้ยครับเนาะแล้วเราเองก็จะตามไกด์ไปได้เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องหลงด้วยใช่ไหมครับพี่น้องและที่ผมยกตัวอย่างในวันนี้นะครับเราเองก็จะมาศึกษานะครับถ้อยคำเกี่ยวกับเสียงเรียกของพระเจ้านะครับเนาะซึ่งในวันนี้นะครับเราจะมาดูในอพยพนะครับบทที่3กันนะครับพี่น้องจะเป็นบทที่ไม่ค่อยยาวเท่าไหร่นะครับอพยพบทที่3นะครับแต่ก่อนที่เราจะอ่านนะครับผมจะขออธิษฐานนะครับก่อนนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับความรักในค่ำคืนนี้ที่พระองค์ทรงดูแลแล้วก็ให้โอกาสเราที่จะได้มาสามัคคีธรรมกันแล้วก็ถวายเกียรติแด่พระองค์ในค่ำคืนนี้พระเจ้าครับแล้วก็ขอพระองค์ทรงอยู่กับเราทรงให้เรานั้นศึกษาเรื่องราวของพระองค์ให้เห็นว่าพระองค์นั้นเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และขอให้ค่ำคืนนี้พระองค์เองได้รับเกียรติเราเองจะได้ถวายเกียรติแด่พระองค์ด้วยในวันนี้นะครับและขออธิษฐานฝากทูลไว้ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับเราจะศึกษาในอพยพบทที่3นะครับซึ่งในอพยพบทที่3นี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโมเสสนะครับผมซึ่งผมจะขอเล่านะครับเกี่ยวกับโมเสสนะครับนิดนึงเนาะว่าโมเสสเนี่ยครับท่านเป็นคนที่จะได้นำชนชาติอิสราเอลออกมาจากอียิปต์นะครับซึ่งตัวท่านเองเนี่ยครับได้เกิดจากพ่อแม่นะครับเป็นชาวเลวีเนาะแล้วก็ได้เติบโตนะครับและได้ถูกเลี้ยงดูนะครับโดยลูกสาวของฟาโรห์นะครับและในขณะที่โมเสสนั้นได้เติบโตขึ้นนะครับท่านเองเนี่ยก็ได้อยู่ในอียิปต์แล้วก็กำลังไปหาพี่น้องของท่านนะครับแต่ว่าไปเจอคนฮีบรูนะครับกำลังโดนโบยตีนะครับโดยชาวอียิปต์เนาะแล้วก็ซึ่งเขาก็เห็นว่าเป็นชนชาติเดียวกับเขานะครับเขาก็เลยโกรธแล้วก็ฆ่าชาวอียิปต์คนนั้นนะครับนั่นเป็นเหตุผลที่โมเสสเองนะครับพี่น้องนะตอนนั้นก็ยังไม่ยอมรับในตัวโมเสสนะครับแล้วก็โมเสสเองเนี่ยก็ต้องไปอยู่ที่แผ่นดินของคนมีเดียนนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยโมเสสก็ได้แต่งงานนะครับกับหญิงชาวมีเดียนที่มีชื่อว่าซิปโปรานะครับแล้วก็มีลูกด้วยกันนะครับชื่อว่าเกโชมแล้วก็พอผ่านไปอีกหลายปีนะครับพอกษัตริย์อียิปต์เนี่ยได้สิ้นพระชนแล้วชนชาติอิสราเอลก็ยังอยู่ตกอยู่ในการที่เป็นทาสนะครับแล้วก็ชนชาติอิสราเอลเนี่ยก็ร้องทูลพระยาเวนะครับแล้วก็พระยาเวเนี่ยพระองค์ก็ไม่ทรงลืมสัญญาที่ให้ไว้กับอับราฮัมอิสอัคแล้วก็ยาโคบด้วยเช่นกันนะครับว่าจะนำชนชาติอิสราเอลออกจากอียิปต์นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เราจะมาศึกษากันเกี่ยวกับโมเสสนะครับในวันนี้จะขอนะครับพี่มนนะครับช่วยอ่านในอพยพ
บทที่3นะครับข้อที่1ถึงข้อที่5นะครับขอบคุณครับในบทที่3นะครับในข้อที่1ถึงข้อที่5ที่เรานั้นได้อ่านไปนะครับในขณะที่โมเสสนั้นได้เลี้ยงแกะนะครับอยู่ที่ภูเขาโฮเรฟนะครับทูตของพระยาเวเนี่ยก็ได้ปรากฏขึ้นต่อหน้าโมเสสนะครับพี่น้องเป็นรูปแบบของเปลวไฟนะครับอยู่ท่ามกลางพุ่มไม้นะครับซึ่งไฟนั้นก็ลุกนะครับลุกโชนนะครับแต่ว่าไม่ได้ไหม้พุ่มไม้โมเสสจึงเข้าไปดูนะครับเนาะแล้วก็พระเจ้าเองเนี่ยได้เรียกโมเสสจากพุ่มไม้นั้นนะครับแล้วพระองค์เนี่ยก็ทรงเผยตัวของพระองค์ให้เห็นว่าพระองค์เป็นใครใช่ไหมครับผมแล้วก็พระเจ้าเองตรัสว่าเราเป็นพระเจ้าของบิดาเจ้าเป็นพระเจ้าของอับราฮัมพระเจ้าของอิสอัคและพระเจ้าของยาโคบนะครับและถ้าเราได้อ่านต่อไปนะครับโมเสสก็จะกลัวพระเจ้านะครับนอนปิดหน้าปิดตานะครับไม่กล้าที่จะมองดูพระเจ้านะครับถ้าพี่น้องเห็นสิ่งตรงนี้นะครับพี่น้องคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ไหมครับที่พระเจ้านั้นลงมาปรากฏตัวให้โมเสสเห็นนะครับเนาะเป็นเรื่องที่อัศจรรย์นะครับเนาะแล้วก็ถ้าสมมุตินะครับพระเจ้ามาปรากฏให้เราเห็นเนี่ยคิดว่าเป็นเรื่องที่อัศจรรย์เราจะตกใจด้วยไหมครับผมคิดว่าเราจะต้องตกใจแน่นอนนะครับเนาะในตรงนี้นะครับเราอาจจะมองดูนะครับการปรากฏของพระเจ้าเนาะว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์นะครับซึ่งถ้าเราลองดูในชีวิตของเรานะครับพี่น้องในบางครั้งเนี่ยเราอาจจะคิดว่าพระเจ้าเราลูกอยากจะเห็นการอัศจรรย์จากพระเจ้าสักครั้งจังนะครับเหมือนว่าเป็นแรงบันดาลใจอะไรสักอย่างเนาะในบางครั้งเนี่ยถ้าเราเองอยากจะรับใช้พระเจ้าแต่ว่าหวังว่าจะเห็นการอัศจรรย์นะครับจากพระเจ้าเหมือนอย่างโมเสสนะครับพระเจ้าครับลูกจะเรียนคณะเนี้ยลูกจะรู้ได้ยังไงว่าลูกจะต้องเรียนคณะนี้นะครับขอพระเจ้าทรงให้ลูกอะไรดีครับบ้านเราลูกมะม่วงตกลงตรงนี้หรืออะไรเงี้ยครับเราพยายามมองหาการอัศจรรย์จากพระเจ้านะครับหรือว่าเอ้พระเจ้าครับมีงานไหนเนี่ยเหมาะสมกับลูกเองลูกไม่รู้เลยลูกอยากจะเห็นการอัศจรรย์จากพระเจ้าและลูกเองก็จะเลือกสิ่งนั้นถ้าเราเป็นคนประเภทนี้ก็คือเรารอแต่การอัศจรรย์จากพระเจ้านะครับผมคิดว่าเราเองเนี่ยก็คงต้องรอต่อไปนะครับเนาะเพราะในบางครั้งเนี่ยการอัศจรรย์เนาะก็บางทีพระเจ้าอาจจะไม่ได้ประทานการอัศจรรย์อะไรให้เราเลยก็ได้นะครับเนาะแต่ว่านะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เราเห็นว่าถ้าการอัศจรรย์เหมือนที่พระเจ้าปรากฏแก่โมเสสไม่ได้เกิดขึ้นกับเราเราเองจะอยากรับใช้พระเจ้าอยู่ต่อหรือเปล่าหรือเราแค่คิดว่าเอ๊ลูกไม่เห็นสัญญาณอะไรจากพระเจ้าเลยลูกจะไปไหนก็ได้นะลูกจะทำตามใจตัวเองอันนี้เราอาจจะต้องถามตัวเองนะครับว่าเรายังไว้วางใจในพระเจ้าอยู่หรือเปล่านะครับพี่น้องหรือถ้าในทางกลับกันนะครับเราเองบอกว่าพระเจ้าครับลูกจะยำเกรงพระองค์ลูกจะรับพระองค์พระองค์จะพาลูกไปไหนก็ได้แต่ลูกทำงานอะไรก็ได้แต่ขอให้ลูกเองนั้นอยู่ในน้ำพระทัยของพระองค์ไม่ว่าลูกจะไปที่ไหนไม่ว่าลูกจะทำอะไรลูกจะถวายเกียรติแด่พระองค์จะซื่อสัตย์และไม่รอการอัศจรรย์อะไรนะครับพี่น้องเราจะรักเราจะให้อภัยผู้อื่น
เหมือนอย่างที่พระองค์ทรงกระทําให้แก่เรานะครับพี่น้องครับถ้าเราเองมีมุมมองแบบนี้นะครับผมเชื่อว่าเราเองน่าจะเครียดน้อยลงใช่ไหมครับเราเองอาจจะแบบอ๋อโอเคพระเจ้าไปไหนก็ไปพระเจ้านำลูกไปเลยนะครับเนาะแล้วก็จริงๆการอัศจรรย์นะครับผมเชื่อว่าเราจำการอัศจรรย์นี้ได้ก็คือการที่พระเจ้านั้นได้ลงมาตายแทนมนุษย์นั่นคือพระเยซูลงมาตายบนไม้กางเขนผมคิดว่านี่ก็เป็นสิ่งอัศจรรย์นะครับที่เราเองควรที่จะมองการมองย้อนกลับไปในการอัศจรรย์นั้นดีกว่านะครับดีกว่าจะแสวงหาการอัศจรรย์ใหม่ๆที่จะเกิดในชีวิตของเรานะครับพี่น้องโอเคครับและในที่ผ่านมานะครับเราเห็นว่าพระเจ้านั้นได้ปรากฏขึ้นแก่โมเสสนะครับนะเป็นในรูปแบบของเปลวไฟนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อไปว่าพระเจ้าจะทรงใช้โมเสสยังไงนะครับอยากจะขอคุณโอนะครับช่วยอ่านอพยพบทที่3ในข้อที่7ถึงข้อที่10นะครับขอบคุณครับและในข้อที่7ถึง10นะครับที่เราได้อ่านไปนะครับเนาะหลังจากที่พระเจ้านั้นได้ทรงปรากฏแก่โมเสสแล้วนะครับพระองค์ก็กล่าวกับโมเสสว่าพระองค์เนี่ยได้ยินนะครับเสียงร้องทุกข์ของคนอิสราเอลที่อยู่ในอียิปต์นะครับแล้วพระองค์เองเนี่ยก็ทรงอยากที่จะช่วยนะครับเขาให้รอดพ้นจากมือของชาวอียิปต์นะครับเนาะโดยการที่พระองค์ไม่ทรงลืมสัญญาว่าจะนำพวกเขานั้นไปยังแผ่นดินที่อุดมกว้างขวางนะครับเป็นแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำผึ้งไหลบริบูรณ์คือไปยังที่อยู่ของคนคานาอันคนฮิตไทคนอโมไรต์คนเปริซีคนฮิวไวต์และคนเยบุสนะครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้านะครับได้กล่าวไว้แล้วก็บัดนี้เสียงร้องของอิสราเอลเนี่ยได้ไปถึงพระยาเวห์แล้วนะครับพระเจ้ายังบอกอีกว่าพระเจ้าได้เห็นนะครับว่าเกิดการบีบคั้นนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่คนอียิปต์นั้นได้ทำต่อคนอิสราเอลนะครับแล้วก็บัดนี้นะครับพระเจ้าเนี่ยได้ใช้โมเสสนะครับจะใช้โมเสสเนี่ยให้เข้าไปเข้าเฝ้าฟาโรห์นะครับเพื่อที่จะนำชนชาติอิสราเอลออกจากอียิปต์นะครับพี่น้องในตอนนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าพระเจ้าเองก็ไม่ทรงลืมสัญญานะครับเนาะต่อบรรพบุรุษนะครับของอิสราเอลพระองค์ยังคงสัตย์ซื่อนะครับแล้วก็ยังจะกระทำในสิ่งที่พระองค์ได้สัญญาไว้แล้วนะครับพี่น้องขอบคุณพระเจ้านะครับและถ้าเราเห็นนะครับว่าอิสราเอลนะครับก็ที่ผ่านมาก็จะดื้อนะครับแล้วก็ไม่เชื่อฟังพระเจ้าด้วยนะครับและถึงแม้ว่าเขาจะดื้อหรือไม่เชื่อฟังพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าก็ยังคงซื่อสัตย์แล้วก็ยังคงดูแลเขานะครับอยากจะขอป้า
ันแก้วนะครับคุณขันแก้วช่วยอ่านในสดุดีนะครับบทที่119ข้อที่90นะครับขอช่วยอ่านในสดุดีบทที่119ข้อที่90นะครับขอบคุณครับพี่น้องครับในข้อที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมได้บอกถึงพระยาเวเนาะทรงสัตย์ซื่อนะครับแล้วก็ทรงได้ยินเสียงร้องของคนอิสราเอลเนาะความทุกข์ต่างๆนะครับและในข้อนี้นะครับผมอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับหนุนใจพี่น้องในการรับใช้พระเจ้านะครับในการประกาศเรื่องราวพระเจ้ากับผู้อื่นนะครับในบางครั้งเนี่ยตอนที่เราประกาศเรื่องราวกับพระเจ้านะครับอาจจะเป็นคนกลุ่มเดิมนะครับอาจจะเป็นคนเดิมเนาะประกาศทุกวันเลยนะครับประกาศตลอดเวลานะครับประกาศจนคนประกาศท้อนะครับอาจจะเป็นการกระทำซ้ำๆเดิมๆนะครับอาจจะพระเจ้ารักคุณนะอธิษฐานเผื่อคุณนะไปยื่นไปแจกใบปลิวใช่ไหมครับที่เดิมๆบ้านก็บูบ้านเดิมๆนะครับไม่มีสีสันเลยไม่สนุกสนานเฮฮานะครับประกาศมา10กว่ารอบแล้วไม่เห็นจะเชื่อสักทีเลยนะครับบางครั้งเราก็ท้อแล้วเนาะพอแล้วเหนื่อยแล้วนะครับแต่ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าพระเจ้านั้นทรงรักแล้วก็เป็นห่วงเรานะครับแล้วผมเชื่อว่าพระองค์ก็น่าจะดีใจทุกครั้งด้วยที่เรานั้นได้ประกาศแล้วก็ได้ทำเพื่อพระองค์นะครับแล้วก็อย่าลืมว่าพระองค์จะทรงดูแลเราเช่นกันนะครับพี่น้องเนาะเราอาจจะไม่เห็นผลวันนี้นะครับวันนี้เราอาจจะประกาศนะครับแล้วก็เราอาจจะลืมคนที่เราประกาศไปแล้วนะครับแต่ว่าเราอาจจะเป็นคนที่ปลูกเมล็ดไว้เนาะนะครับรอวันเติบโตนะครับแล้วพระเจ้าอีกจะเป็นคนที่เก็บเกี่ยวเขานะครับเนาะขอพี่เก่งนะครับช่วยอ่านในโรมนะครับโรมบทที่8นะครับข้อที่24แล้วก็25นะครับโรมบทที่8ข้อที่24แล้วก็25นะครับเพราะว่าเราก็เป็นความหวังแต่ความหวังในสิ่งที่เราเห็นได้นั้นไม่ได้เป็นความหวังเลยด้วยว่าใครเล่าจะยังหวังในสิ่งที่เราเห็นแต่ถ้าเราหวังว่าจะได้สิ่งที่ยังไม่เห็นเราจึงมีความอดทนคอยถึงขอบคุณครับขอให้เราอดทนรอนะครับเหมือนที่พระเจ้าเองนั้นจะช่วยเราช่วยเหมือนที่พระเจ้าจะช่วยอิสราเอลนะครับให้รอดพ้นนะครับจากชาวอียิปต์นะครับพี่น้องต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านเราจะกลับไปในอพยพบทที่3นะครับแล้วผมจะอ่านในข้อที่11นะครับถึงข้อที่15นะครับผมโมเสสจึงทูลพระเจ้าว่าข้าพระองค์เป็นใครที่จะไปเข้าเฝ้าฟาโรห์และนำชนชาติอิสราเอลออกจากอียิปต์พระองค์ตรัสว่าเราจะอยู่กับเจ้าแน่นี่เป็นหมายสำคัญให้เจ้ารู้ว่าเราใช้เจ้าไปคือเมื่อเจ้านำประชากรออกจากอียิปต์แล้วเจ้าทั้งหลายจะมานมัสการพระเจ้าบนภูเขานี้โมเสสทูลพระเจ้าว่าเมื่อข้าพระองค์ไปหาชนชาติอิสราเอลและบอกพวกเขาว่าพระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของท่านทั้งหลายทรงใช้ให้ข้าพเจ้ามาหาพวกท่านและพวกเขาจะถามข้าพระองค์ว่าพระองค์ทรงพระนามว่าอะไรข้าพระองค์จะตอบพวกเขาอย่างไรพระเจ้าจึงตรัสกับโมเสสว่าเราเป็นผู้ซึ่งเราเป็นแล้วพระองค์ตรัสว่าไปบอกชนชาติอิสราเอลดังนี้ว่าพระองค์ผู้ทรงพระนามว่าเราเป็นทรงใช้ข้าพเจ้ามาหาท่านทั้งหลายพระเจ้าจึงตรัสกับโมเสสอีกว่าเจ้าจงกล่าวแก่ชนชาติอิสราเอลดังนี้ว่าพระยาเวพระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของพวกท่านคือพระเจ้าของอับราฮัมพระเจ้าของอิสอัคและพระเจ้าของยาโคบทรงใช้ให้ข้าพเจ้ามาหาพวกท่าน
นี่เป็นนามของเราตลอดไปเป็นนิจเป็นอนุสรณ์ของเราตลอดทุกชั่วชาติพันธุ์พี่น้องครับหลังจากที่โมเสสนั้นได้เจอกับพระเจ้าแล้วนะครับพระเจ้าก็ใช้โมเสสนะครับให้ท่านเนี่ยได้นำชนชาติอิสราเอลออกมาจากอียิปต์นะครับแต่โมเสสนะครับก็ไม่กล้านะครับเราจะเห็นว่าเขาเองนั้นไม่ค่อยมีความกล้านะครับและกล่าวว่าข้าพระองค์เป็นใครนะครับที่จะนำชนชาติอิสราเอลออกมาพี่น้องครับอยากให้พี่น้องดูตรงนี้นะครับเนาะว่าพระเจ้าเองกล่าวแต่ต้นนะครับว่าเราจะอยู่กับเจ้าแน่นะครับแต่โมเสสเองเนี่ยก็ยังถามต่อไปว่าเมื่อข้าพระองค์ไปหาชนชาติอิสราเอลและบอกพวกเขาว่าพระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของท่านทั้งหลายทรงใช้ให้ข้าพเจ้ามาหาพวกท่านและพวกเขาจะถามข้าพระองค์ว่าพระองค์ทรงพระนามว่าอะไรนะครับข้าพระองค์จะตอบพวกเขาว่าอย่างไรนะครับเนาะอันนี้เราจะเห็นได้ว่าโมเสสเองเนี่ยก็มีความกล้ากลัวเนาะนะครับว่าจะไปยังไงจะไปแล้วเขาจะเชื่อไหมนะครับซึ่งพระเจ้าเองเนี่ยอย่างที่ผมได้บอกเมื่อกี้เนาะว่าพระเจ้าตรัสว่าเราจะอยู่กับเจ้าแน่นะครับและพระองค์นะครับตรัสตอบโมเสสกลับไปว่าพระองค์เนี่ยเราเป็นผู้ซึ่งเราเป็นและจงไปบอกชนชาติอิสราเอลดังนี้ว่าพระองค์ผู้ทรงพระนามว่าเราเป็นทรงใช้ข้าพเจ้ามาหาท่านทั้งหลายนะครับแล้วก็จะให้เขาเนี่ยกล่าวแก่ชนชาติอิสราเอลนะครับเนาะว่าเป็นพระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของพวกท่านด้วยเช่นกันนะครับคือพระเจ้าของอับราฮัมพระเจ้าของอิสอัคและพระเจ้าของยาโคบทรงใช้ให้ข้าพเจ้านั้นมาหาพวกท่านนะครับและนี่เป็นนามของเราตลอดไปเป็นนิจนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าพระเจ้าเนี่ยย้ำนะครับให้โมเสสนั้นได้มีความมั่นใจนะครับว่าเราเนี่ยเป็นพระเจ้าของพวกเขานะว่าเราจะอยู่กับพวกเขาด้วยนะครับและขอให้โมเสสนั้นน่ะจงมีความมั่นใจเพราะว่าพระเจ้านั้นจะไปกับเขานะครับและพระเจ้าบอกสิ่งนี้เพื่อที่โมเสสนั้นจะได้บอกให้กับพวกผู้ใหญ่ของอิสราเอลเพื่อที่เขาจะได้ฟังโมเสสด้วยเช่นกันนะครับเราจะมาดูยังข้อต่อไปนะครับขอพี่มนนะครับช่วยอ่านในอพยพบทที่3นะครับในข้อที่16ถึง18นะครับครับและขอพี่มนช่วยอ่านในข้อที่19จนถึงข้อที่22เลยนะครับครับเราจะให้ประชากรเหล่านี้เป็นที่โปรดปรานของคนอื่นเมื่อพวกเจ้าทั้งหลาย
ขอบคุณครับพี่มนโอเคนะครับพี่น้องในข้อนี้นะครับเราที่เราอ่านในข้อที่16นะครับจนถึงข้อที่22นะครับเราเห็นได้ว่าพระเจ้าเองนั้นจะให้โมเสสนะครับไปบอกกับพวกผู้ใหญ่ของอิสราเอลเนาะว่าเขานั้นจะให้นำชาวอียิปต์นั้นได้พ้นจากความลำบากนะครับไปยังแผ่นดินพันธสัญญานะครับที่มีน้ำผึ้งแล้วก็น้ำนมบริบูรณ์นะครับที่พระองค์นั้นทรงได้สัญญาไว้นะครับแล้วเราจะเห็นว่าการที่คนอียิปต์นั้นจะยอมปล่อยชาวอิสราเอลไปนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายใช่ไหมครับเนาะเพราะฟาโรห์นะครับก็จะใจแข็งกระด้างนะครับเนาะที่เราจะเห็นต่อไปนะครับพี่น้องแต่เราก็จะได้เห็นว่าพระเจ้าของเรานั้นยิ่งใหญ่นะครับกว่าพระเจ้าของอียิปต์นะครับแล้วก็ยิ่งใหญ่กว่าฟาโรห์นะครับซึ่งเขาพวกเขาถือว่าเป็นพระเจ้าของเขาใช่ไหมครับฟาโรห์เนาะพระเจ้าเรายิ่งใหญ่กว่านะครับมาถึงตรงนี้แล้วนะครับพี่น้องเราจะเห็นได้ว่าในเรื่องราวของโมเสสเองเนี่ยนะครับพระเจ้าเองมาหาโมเสสเพราะว่าพระเจ้าทรงไม่ลืมสัญญานะครับที่สัญญากับบรรพบุรุษของพวกเขานะครับเราได้ยินเสียงร้องทุกข์เนาะแล้วก็พระองค์เองเนี่ยจะใช้โมเสสนะครับถึงแม้ว่าโมเสสนะครับที่เราได้เห็นไปว่าโมเสสเขาก็ฆ่าคนมาก่อนนะครับเขาก็ทำความบาปมาก่อนเนาะซึ่งในสิ่งนี้นะครับพระเจ้าก็ยังสามารถใช้เขาได้นะครับเนาะและโมเสสเองก็ยังไม่มั่นใจในตัวเองด้วยพระเจ้าก็ยังใช้เขานะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับพี่น้องเราเองเป็นใครครับเราเป็นนักพูดไหมครับไม่ใช่นักร้องก็ไม่ใช่ด้วยนะครับเนาะพูดไม่เก่งนะครับอาจจะร้องไม่เก่งด้วยนะครับเนาะแต่ว่าพระเจ้าเองใช้โมเสสยังไงนะครับเราจะโดนใช้แบบนั้นแน่นอนนะครับพี่น้องเนาะก็ขอบคุณพระเจ้านะครับแล้วก็ในบางครั้งเนี่ยนะครับเราเองอาจจะมีอายุมากแล้วนะครับหรือเราอาจจะเป็นเด็กไปหน่อยนะครับอย่างที่ผมบอกอาจจะพูดไม่เก่งก็ได้นะครับเราอาจจะแบบว่าไม่ใช่ขี้อายด้วยนะครับเนาะในการไปแจกใบปลิวนะครับบางครั้งเนี่ยเราอยากจะไปแจกเฉยๆนะครับไม่อยากถ้าเขาถามว่าเอ้ยนี่เกี่ยวกับอะไรไม่เป็นคนใบ้เลยนะไม่รู้พระเจ้าอ๋อเดี๋ยวไปที่โบสถ์ก็ได้ใช่ไหมครับพูดไม่เก่งครับพูดไม่เก่งเนาะแล้วก็อาจแจกก็เสียบไว้ตามรถใช่ไหมครับตามยัดมืออย่างเดียวนะครับเพราะว่าเราพูดไม่เก่งแต่ว่านั่นก็ไม่ใช่ข้ออ้างใช่ไหมครับในการที่จะบอกเรื่องราวของพระเจ้าเนาะเพราะว่าเราเองเป็นคนบาปเราเองอาจจะไม่มีความสามารถอะไรมากเท่าไหร่เลยพี่น้องครับแต่พระเจ้าเองก็มั่นใจและใช้เราให้บอกเรื่องราวของพระองค์นะครับผ่านเราคนบาปเนี่ยแหละพี่น้องนะครับเราขอบคุณพระเจ้านะครับที่เราไม่สมบูรณ์เนาะแต่ว่าพระเจ้าของเรานั้นสมบูรณ์นะครับพี่น้องครับแล้วก็ผมเองอยากที่จะให้พี่น้องเห็นอีกหนึ่งคนนะครับที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการติดตามเสียงเรียกของพระเจ้านะครับนั่นก็คือพระเยซูนะครับพี่น้องพระเยซูเองก็เป็นหนึ่งคนนะครับไม่ใช่หนึ่งคนเป็นคนเดียวเลยนะครับที่เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆนะครับในการติดตามเสียงเรียกของพระบิดานะครับอยากจะขอพี่เก่งนะครับช่วยเปิดไปในมะระโกนะครับมะระโกในบทที่14นะครับและอยากขอพี่เก่งอ่านในบทที่14ข้อที่32ถึง36นะครับมะระโกบทที่14ข้อที่32ถึง36นะครับว่าถ้า
เป็นได้ขอให้ชั่วโมงนี้ผ่านพ้นไปจากโลกต้องคืนว่าสัปดาห์ก็ทุกสิ่งเป็นได้สำหรับพระองค์ขอโปรดช่วยยืมเลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์เถิดแต่อย่าให้เป็นไปตามใจของข้าพระองค์แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ขอบคุณครับพี่น้องครับในบทนี้เราจะเห็นได้ว่าพระเยซูนะครับพระองค์รู้เนาะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับพระองค์นะครับพระองค์จะต้องถูกตรึงใช่ไหมครับพระองค์จะต้องทุกข์ทรมานนะครับทางด้านร่างกายเนี่ยอย่างมากมายนะครับพระองค์เองก็ยังทูลขอพระบิดาว่าจงขอให้ถ้วยนี้นะครับหรือว่าการตรึงกางเขนเนี่ยเลื่อนออกไปก่อนนะครับแต่เพราะนั่นนะครับไม่ใช่พระประสงค์ของพระเยซูเพียงผู้เดียวนะครับแต่เพราะพระเยซูเองนั้นเชื่อฟังเสียงเรียกของพระบิดานะครับซึ่งเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้านะครับดังนั้นเนี่ยพระองค์จึงยอมถ่อมพระทัยนะครับแล้วก็ได้ทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าพระบิดานะครับและเราเองก็ขอบคุณพระเยซูในสิ่งนั้นที่พระองค์ทรงทำด้วยเช่นกันนะครับพี่น้องขอบคุณพระเจ้านะครับพี่น้องครับสุดท้ายนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าในเรื่องของโมเสสนะครับเนาะเรายังคงจดจ่อกับการอัศจรรย์ต่างๆจากพระเจ้าอย่างเดียวไหมครับในการดำเนินชีวิตหรือว่าเราเองยังมีเหตุผลข้ออ้างต่างๆนานาในการรับใช้พระเจ้าอยู่ไหมนะครับถ้าไม่มีการอัศจรรย์การรับใช้ก็จะไม่เกิดหรือเปล่านะครับหรือว่าเราเองจะเลือกที่จะฟังเสียงพระเจ้าทำในสิ่งที่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้ารับใช้พระเจ้าอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะมีการอัศจรรย์เกิดขึ้นหรือไม่ก็ตามนะครับเพราะว่าการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่นะครับที่พระเจ้านั้นได้ทรงสำแดงแก่เราก็คือการที่พระเยซูพระเจ้ายอมตายเพื่อคนบาปอย่างเรานะครับขอให้เราจดจ่อกับเสียงเรียกของพระเจ้ามากกว่าสิ่งอัศจรรย์ใดๆนะครับพี่น้องแล้วผมจะปิดด้วยคำอธิษฐานนะครับผมข้าแต่พระบิดาเจ้าครับขอบคุณพระองค์ที่พระองค์นั้นทรงเป็นเสียงเรียกให้เรานั้นได้จดจ่อที่พระองค์ขอบคุณที่พระองค์นั้นทรงเรียกเราไปในทางชอบธรรมและเราเองนั้นจะตามพระองค์ไปไม่ว่าจะเกิดสิ่งใดขึ้นไม่ว่าจะมีความทุกข์ลำบากแต่ขอให้เรานั้นดูพระองค์เป็นตัวอย่างเป็นเสียงนำในชีวิตของเราขอให้เรานั้นเดินตามพระเยซูและขอบคุณพระองค์ที่ยังทรงดูแลและไม่ลืมเราในทุกๆวันและขออธิษฐานฝากทูลในค่ำคืนนี้ไว้ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าครับอาเมน